อ่ะมากันที่สายของคุณเบิร์ตก่อนครับเรื่องของหอพักชาย3ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณเบิร์ตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่หอพักแถวตลาดนัดรัชดาครับอยู่แถวรัชดานี่เองนะครับคุณเบิร์ตเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยเลยครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับติดตามย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ครับมาคุณเบิร์ตมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ย้อนกลับไปกี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณสัก 6-7 ปีได้ครับ 6-7 ปีนะชื่อของมหาวิทยาลัยชื่อของหอพักไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะได้ครับพี่เอาเป็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็แล้วกันมาหอพักชาย3ไปยังไงเชิญเลยครับโอเคก็คือเรื่องจะมีอยู่ว่าตอนนั้นน่ะผมก็คือไปอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยครับตอนนั้นอยู่ปี1ตอนนั้นผมก็จะพักอยู่กับเพื่อนอีก3คนที่เป็นรูมเมทครับในตอนเทอมแรกนะครับก็ด้วยความที่มันไม่ค่อยสนิทกันอะไรเงี้ยอยู่ไปเทอมนั้นก็เรียกว่าอะไรก็แยกย้ายกันไปครับครับก็จะเหลือผมคนเดียวที่อยู่หอต่อทีนี้ในระหว่างเทอมหนึ่งนะครับผมก็จะมีกิจกรรมทำของมหาวิทยาลัยครับครับก็ได้ไปทำกิจกรรมก็คือตอนนั้นผมก็น่าจะตีกลองกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่ออาร์มครับผมอาร์มเนี่ยเขาจะอยู่หอพักเดียวกับผมครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ชั้นสองครับทีนี้เขาก็เลยชวนผมมาอยู่ผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับเขาก็คือว่าผมก็ออกมาพอดีอะไรเงี้ยไม่มีหารูมเมทอยู่ด้วยอะไรครับก็ย้ายลงมาอยู่ชั้น2จากชั้น5ครับตอนนั้นเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยก็คือครบเป็น4คนเดิมครับเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะออกไปก่อนออกไปคือเหมือนประมาณว่าผมมาอยู่แทนอะไรเงี้ยครับพี่ทีนี้ผมก็คืออยู่ปกติเลยเทอม2ก็คืออยู่ยาวเลยทำนู่นทำนี่ด้วยกันอะไรก็สนิทกันครับเพื่อนผมเนี่ยจะที่อยู่เนี่ยก็จะมีผมใช่ไหมครับมีอาร์มแล้วก็มีเกมแล้วก็มีหมีอีกคนหนึ่งครับครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของภายในห้องนิดนึงครับเป็นห้องผมที่ชั้น2ที่ไปอยู่เนี่ยจะติดมันจะเป็นติดอีกฝั่งนึงไปเลยครับพี่หอมันจะเป็นติดคือขึ้นบันไดไปปุ๊บก็ซ้ายก็เป็นของผมเลยปิดห้องสุดท้ายเลยเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีตู้เสื้อผ้าสองฝั่งแล้วก็ถัดตู้เสื้อผ้าไปก็จะเป็นเตียงนอนนะครับพี่ก็คือเตียงนอนสองชั้นติดฝาผนังสองข้างเลยถัดไปก็จะเป็นตู้เครื่องเขียนไม่ใช่ตู้เขียนที่เขียนกับเขียนหนังสือครับถัดไปก็จะเป็นที่ตากผ้าแล้วก็ผมก็อยู่กับเพื่อนตอนนั้นนะก็คือยันเทอม2ก็จบไปแล้วถึงเทอม2เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกฎอยู่ว่าถ้าใครจะอยู่ในช่วงซัมเมอร์ต่อครับออกตังค์ให้จ่ายตังค์อะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าผมก็อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงก็คือหมีตัดสินใจอยู่กับหมีต่อเพราะว่าอามกับเกมเนี่ยต้องกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแต่หมีเนี่ยเขาจะไม่เหมือนผมก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยนอนกับผมเขาจะเขาเรียกว่าไปกลับไม่ค่อยค้างคืนอะไรเงี้ยครับแต่ผมอ่ะคือผมก็คืออยู่ตลอดอะไรครับคือต้องนอนที่ห้องนี้ทุกวันง่ายๆใช่ครับพี่แจ็คทีนี้คือผมอ่ะจุดประสงค์ที่ผมอยู่หอในตอนนั้นก็คือว่าผมจะต้องทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครับเป็นมือกองเงี้ยใช่ไหมพี่ก็ต้องซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามรุ่นพี่สั่งอะไรเงี้ยครับก็ทำกิจกรรมไปปกติตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าใครอยู่หอทันบ้างนอกจากมันจะมีพี่คุมหออีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ต้องคุมหออะไรเงี้ยดูน้องเข้าออกปิดประตูอะไรเงี้ยหอพักเนี่ยจะปิดไม่เกินห้าทุ่มห้าทุ่มก็จะปิดแหละไม่ให้ออกละคนที่เข้ามาไม่ฉันก็คือต้องไปนอนข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับ
มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมก็ตีกองปกติเลยช่วงเย็นซ้อมเสร็จปุ๊บผมก็ปั่นจักรยานจะเป็นจักรยานเก่าๆครับแล้วก็ออกไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะกินเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาที่หอพักใช่ไหมครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยไฟข้างล่างปิดหมดเหมือนไม่มีใครอยู่ครับแล้วผมก็เดินเดินไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปชั้นสองชั้นผมทั้งชั้นเนี่ยก็ปิดไฟหมดผมก็แบบเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่หรอกอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็น่าจะช่วงประมาณสักสามทุ่มก็กลัวกลัวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่ห้องพักตัวเองเพื่อที่จะแบบอาบน้ำคือด้วยความที่มันเพลียกว่าคือเราอาบน้ำก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเออเรื่องอื่นช่างมันเราก็เข้าไปอาบก็คือเข้าไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็เข้ามาอาบน้ำห้องพักผมอะคือผมต้องออกมาอาบน้ำข้างนอกครับคือมันจะเป็นห้องน้ำรวมครับพี่แจ็คห้องน้ำรวมก็จะเป็นห้องนั่งใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีฝักบัวอะไรเงี้ยนะครับเหมือนสมัยเก่าเลยอ่ะก่อนนู้นเลยอ่ะแล้วก็แบบผมก็อาบน้ำอะไรปกติก็เข้ามาที่ห้องตัวเองก็ทำอะไรเรียบร้อยละตาแป้งด้วยความตอนนั้นก็คือเราก็อยากถ่ายรูปเล่นนะเนาะผมมีตอนนั้นนะผมมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งครับพี่แจ็คมันเป็นโทรศัพท์โนเกียที่มีกล้องข้างหลังนะครับครับแล้วเวลาที่เราจะถ่ายรูปครับพี่มันจะถ่ายได้แค่เขาเรียกว่าอะไรหันไปแล้วก็กดถ่ายครับเป็นกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตั้งกระจกตรงข้างหน้าผมเพื่อที่ผมมันจะมองหน้าตัวเองได้ใช่ไหมครับพี่แล้วก็หันกล้องมาหาทางเราแล้วกดจากอีกฝั่งหนึ่งผมก็กดถ่ายรูปตัวเองไปก็เลือกแอคชั่นไปว่าจะอยากได้หน้าไหนกดถ่ายไปเลยก็ได้มาสักสามสี่รูปอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะผมก็หันก็คือเอาภาพมาดูครับก็เลื่อนไปผมก็มาสะดุดอยู่รูปหนึ่ง ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเราก็อยู่ห้องคนเดียวนี่หว่าอะไรเงี้ยครับแต่รูปที่ผมเห็นน่ะมันมีผู้หญิงที่เป็นเหมือนผีญี่ปุ่นนะพี่ผมมายาวครับไม่เห็นหน้านะครับผมยาวลงมาแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวเป็นสีขาวคล้ายๆชุดนอนนะครับสีขาวเลยแล้วหน้าเขาขาวใช่ครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรครับเหล็กแท่งเหล็กที่มันจะขึ้นไปชั้นสองครับเตียงมันจะไปสองชั้นใช่ไหมครับเสาแรกเลยนั่งอยู่ติดกับเสานั้นเลยอยู่ตรงระหว่างไหล่ผมไปผมก็ตอนนั้นก็คือแบบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำไงโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเจฟคือเพื่อนคนนี้จะอยู่นอกก็เลยโทรหาเจฟบอกเจฟมาหามาหาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับขับรถมาหาหน่อยเพื่อนผมขับรถมาขับรถมาเสร็จปุ๊บผมก็ลงไปหาเพื่อนมาบอกเจฟมาดูรูปในกล้องนี้หน่อยดีว่ามันใช่ไหมครับเจฟเพื่อนผมก็หยิบโทรศัพท์ผมแล้วก็ดูมันก็ตกใจแบบอุทานแบบอย่างนั้นเลยอ่ะแบบนี่มึงไปถ่ายติดตอนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ่ายติดเมื่อกี้อ่ะโทรให้มารับเนี่ยก็แบบคือตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับเจ๊ก็เลยบอกว่าเบิร์ดแล้วเอาไงเนี่ยแล้วรู้ป่ะเนี่ยว่าอยู่หอพักคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูมืดๆวะอะไรเงี้ยเรียกว่าบอกงั้นไปอยู่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ออกไปเลยออกไปกับเจฟเลยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาอยู่หอนี้แหละก็คือตอนเช้าผมก็ขับรถมากับเพื่อนที่ชื่อเจฟนะครับมาเอาเสื้อแล้วเข้าไปนอนกับเพื่อนคือมันก็ไม่กล้านอนอ่ะคือแบบมันก็ไม่ไหวใช่ไหมรูปนั้นอยู่ที่ในมือถือผมนะผมไม่ได้ลบมันก็ผ่านไปสักช่วงแป๊บหนึ่งครับเพื่อนผมอ่ะอ
ีกคนหนึ่งที่ชื่อหมีครับที่เขาจะไปกลับใช่ไหมครับครับชุบก็มีไม่รู้อ่ะก็คือเหมือนกับว่าผมอ่ะไปกินข้าวกับเขาอืมกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารโรงอาหารเนี้ยจะติดกับที่หอที่ผมพักครับติดใกล้ๆกันเลยก็ไปกินข้าวกินไปปุ๊บผมก็ถามหมีว่าหมีห้องเนี้ยมันมีอะไรเปล่าวะเพื่อนครับหมีก็เลยตกใจแล้วก็มองมาที่ผมว่าเหมือนแบบตกใจว่าเบิร์ดเจออะไรมาอะไรแบบนี้หมีเมื่อถามผมว่าเฮ้ยเบิร์ดไปเจออะไรมาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยดูรูปในกล้องนี้ดิครับผมก็เลยยื่นโทรศัพท์เนี่ยให้เพื่อนที่ชื่อหมีดูหมีมันก็ตกใจแล้วก็บอกนี่ไปถ่ายติดมาในห้องใช่ไหมครับพอสักพักมันก็เหมือนแบบมันมีความลับในใจที่มันอยากจะบอกผมอะครับครับว่าผมไปเจอมากับตัวมาก็บอกว่าจำคนก่อนหน้าที่ออกจากห้องไปได้ไหมที่เบิร์ดมาอยู่แทนคนนั้นอะออกก็เพราะเจอคนนี้แหละครับก็คือเพื่อนผมที่ผมไปนอนแทนเขาอะผมจะอยู่ชั้นสองแล้วหมีจะอยู่ชั้นแรกใช่ไหมครับแต่คนเก่าเขาก็อยู่ตรงชั้นนั้นแหละครับแล้วเขาอะในช่วงกลางวันอะเขานอนแล้วเขาก็เหมือนกับสลืมสลือครับพี่แล้วก็ตื่นมาครับเจอผู้หญิงคนนั้นอะโผล่อยู่ตรงระหว่างขาครับพี่แต่ตอนนั้นเห็นแค่ตรงช่วงหน้าอกเลื่อนไปด้านหน้าเหมือนเป๊ะเหมือนทุกอย่างเลยคนนั้นก็ออกยืนไม่ได้เจอรูปคนนึงครับแล้วก็อีกคนนึงที่ชื่อเกมอ่ะครับพี่เกมอ่ะจะอยู่ชั้นเดียวกับคนที่ออกไปอ่ะจะอยู่อีกฝั่งนึงครับกลางวันเหมือนกันเลยครับก็เจอผู้หญิงคนเนี้ยมานั่งเค้าเรียกว่าไงนั่งแขวนขาอยู่ตรงชั้น2เหมือนกันเลยแล้วก็มองมาที่เขาแต่เพื่อนแต่เกมอ่ะเค้าแบบไม่ค่อยกลัวคือเค้าก็ยังอยู่ได้เลยอีกคนนึงที่ชื่ออาร์มครับก็จะอยู่ชั้นล่างของเกมใช่ไหมครับครับเจอช่วงกลางวันเลยครับตำแหน่งเดียวกับที่เกมเจอเลยครับมองมาที่อามาก็คือแบบนี่เราเป็นคนสุดท้ายที่เจอใช่ไหมครับแล้วแบบผมก็ถ่ายติดด้วยคือแบบตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแล้วแบบเรากลัวด้วยแล้วผมก็จะต้องอยู่หอนั้นอีกเพราะว่าเจฟเนี่ยคือเขาก็จะแบบไม่ค่อยได้อยู่ประจำที่ขอนอกเขาอะครับแล้วผมก็ต้องไปช่วยเขาออกค่าหออะไรมันก็แบบคือตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วอะผมก็เลยถามหมีว่าเฮ้ยหมีว่ามีใครจะรู้เรื่องนี้เปล่าวะก็เลยเดินไปหาป้าคนหนึ่งที่ขายลูกชิ้นอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงโรงอาหารที่กินข้าวอยู่ครับก็ไปถามบอกว่าป้าหอเนี้ยที่ผมพักเนี่ยครับมันมีเกียรติศักดิ์อะไรไหมป้าก็เลยพูดเสียงดังเลยบอกว่าแล้วเองไปเจออะไรมาผมก็เลยยื่นโทรศัพท์เนี่ยให้เขาดูแล้วก็ชี้ไปที่ตรงรูปครับก็รุ่นพี่แกก็เจอเหมือนกันเจออย่างนี้เลยแต่ว่าเขาอะจะมาหลอกก็แต่เมื่อเด็กอะไม่ยอมไปเรียนนะผมก็เลยมาคิดดูคือเพื่อนผมสองคนที่ชื่อเกมกับอาร์มเนี่ยเขาโดดเรียนทั้งคู่นะครับพี่แจ๊คแล้วก็เจอคนนั้นอะอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ตรงกับที่ป้าคนนั้นเล่าด้วยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นคือแบบผมก็เลยโอ้แล้วผมก็เลยถามเขาว่าแล้วตอนเนี้ยเขาก็ยังคืออยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมก็คือจากรุ่นพี่อ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรมันก็ช่วงระยะเวลานึงเลยแล้วตรงที่เขาอยู่ครับคนผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงเตียงที่ผมอ่ะที่อยู่เตียงอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าที่อยู่ปลายเตียงที่ผมนอนเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะคือแบบผมก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยสุดท้ายเลยคือผมก็ไม่ได้อยู่ที่หอพักนั่นแหละส่วนเพิ่มสองก็คือย้ายออกมาเลยแล้วรู้ไหมครับว่าจะมีประมาณเขาเป็นใครอ่ะครับ
ขาเป็นใครก็คือผมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แค่ที่ผมเจอคือเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วครับอยู่ตรงตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าปลายเท้าผมครับครับเอออ่ะเรื่องที่เพื่อนเจอเพื่อนเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยโอเคพอเข้าใจได้ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่รูปพอจะจำรูปได้ไหมคุณเบิร์ตรูปที่ผมถ่ายใช่ไหมพอจะจำลักษณะของผู้หญิงคนนั้นได้ไหมฮะคือหน้าเขาอะครับจะผมอะจะปิดปิดถึงตาเลยครับแล้วก็ยาวลงมาปิดตาฝั่งหนึ่งทั้งสองฝั่งเลยครับปิดลงมาเลยครับยาวแล้วก็ใส่ชุดสีขาวใช่ครับมองเห็นด้านข้างๆหน่อยๆคือตอนนั้นที่ผมถ่ายอะมันอยู่ตรงไหล่แล้วมันชัดเห็นจนชัดมากครับโอเคคือรูปเนี้ยผมก็ให้พี่ชายแล้วก็พี่สาวดูเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าทำไมไม่เก็บไว้แล้วให้ไปออกรายการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือให้ถ่ายเก็บไว้อะคือมันชัดมากครับพี่แจ๊คคือไม่ได้เก็บไว้ใช่ไหมเอางี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตคุณผู้ฟังนะครับมันมีอยู่ยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งนะครับที่มันมีรูปแบบเนี้ยระบาดเลยนะครับกับโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นผมทำงานอยู่เดอะช็อคตอนนั้นผมได้รับรูปแบบเนี้ยเป็นรูปของผู้หญิงผมปิดหน้าใส่ชุดสีขาวติดทุกที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะมันติดทุกที่มันเกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันหนึ่งณตอนนั้นเป็นผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ๆเนี่ยบางคนไม่ได้โหลดด้วยนะไอแอปตัวเนี้ยอยู่ๆมันมาติดในโทรศัพท์เหมือนมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มันอยู่ในกล้องในโทรศัพท์อะมันระบาดจริงๆนะครับคือมันเป็นรูปลักษณะของการถ่ายติดผีผู้หญิงชุดขาวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายอะไรก็แล้วแต่จะติดนะฮะลักษณะจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมไปหารูปมานะครับรูปจะเป็นผู้หญิงคนเนี้ยนะครับเนี่ยผมเปิดโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยติดมันทุกที่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมที่ผมไม่รู้สึกตื่นเต้นกับรูปเพราะผมนึกภาพออกผมถึงพูดตามไงว่าอ๋อใส่ชุดขาวผมยาวๆหน้าขาวๆช่วงนั้นเนี่ยโหมันดังจริงๆนะครับดังจนแรกๆเนี่ยคนจะตกใจแล้วก็มาถามทีมงานตอนนั้นอยู่แต่ช็อกทั้งพี่ป๋องเองทั้งผมเองตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยมันถ่ายติดผีอะไรอย่างนี้แต่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มเยอะขึ้นมันถ่ายติดทุกที่เลยคุณเบิร์ดคุณผู้ฟังทุกที่ที่มันจะถ่ายรูปได้อ่ะแล้วก็กลายเป็นว่ารูปถ่ายติดวิญญาณรูปถ่ายติดผีผู้หญิงใครถ่ายติดผีผู้หญิงคนนี้จะมีรูปนี้กับอีกรูปนึงเขาบอกใครถ่ายติดผีผู้หญิงคนนี้จะต้องมีอันเป็นไปภายใน3 วัน 7 วันเหมือนตอนนั้นมันเป็นการโปรโมทหนังผีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับนะครับแต่ที่เพื่อนเจอนั้นอีกกรณีหนึ่งแล้วนะเพราะเพื่อนไม่ได้ถ่ายรูปแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเจอเป็นลักษณะของผู้หญิงเหมือนกันใช่ครับนะครับซึ่งสมัยก่อนนะตอนนั้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือมันมีประวัติความเป็นมาอะไรก็ไม่รู้เราโฟกัสไปที่ไอ้เรื่องรูปแหละเรามันอาจจะเป็นเรื่องของแอปก็ได้ผมมองอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเจอเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอกับรูปนะไม่ได้ถ่ายรูปฉันเจอเต็มด้วยตัวฉันเองอะไรเงี้ยอันนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นคือตามหอพักตามมหาวิทยาลัยคุณเบิร์ตคุณผู้ฟังมันมีประวัติเยอะถูกไหมกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วก็ไม่รู้ที่เข้าไปพักกันน่ะหอชายเจอผีผู้หญิงก็มีเยอะนะครับเขาบอกว่าเป็นอดีตนักศึกษาเก่าสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นหอชายนี่สมัยก่อนมันก็เป็นพื้นที่ปกติแล้วก็มีการสร้างหอขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นหอชายหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ไม่รู้เพราะส่วนมากอย่างที่คุณเบิร์ดบอกว่าจะมีคนเห็นผู้หญิงคนนี้เพราะตัวเองโดดเรียนเหมือนเขามาเตือนอะไรอย่างนั้นอาจจะเป็นรุ่นพงรุ่นพี่เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณเบิร์ตไม่ต้องไปแบบโอ้ย้อนหลังคิดโอ้ยตกใจเรื่องของไอ้รูปถ่ายติดผีนี่นะจะได้ไม่จิตตกแต่คือตอนนั้นอ่ะผมใช้โทรศัพท์อ่ะคือผมเชื่อเลยว่ามันไม่มีแอปอ่ะถ่ายติดด้วยตัวมือของผมเองมันมาจากกล้องมันไม่ใช่แอปมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งในโทรศัพท์มันมาจากกล้องเลยสมัยก่อนแอปน้อยมาก
แต่มันเป็นเหมือนกับไอ้กล้องตัวเนี้ยมันอยู่ๆมันก็เหมือนเขาอัพอะไรใส่เข้าไปก็ไม่รู้อะทางบริษัทอะไรอย่างนั้นณตอนนั้นมันดังจริงๆมันดังจริงๆเอออะไรประมาณนั้นนะครับพี่แจ็คครับผมครับขอบคุณครับพี่แจ็คได้ฮะขอบคุณเช่นกันคุณเบิร์ดที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับนะฮะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ